สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปประเทศไทยวันพุธที่12พฤศจิกายน2557นะครับวันนี้เราจะมาฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยที่เราได้ยินคำขวัญที่มีการชูกันนะครับคือวิสัยทัศน์พิวัฒน์ไทยภาพฝันอนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าซึ่งก็เป็นการประมวลข้อสรุปจากการสัมมนา2วันของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ทั้งนี้แนวคิดนี้ก็จะเป็นทิศทางในการออกแบบประเทศไทยแล้วก็จะใช้เป็นแนวทางในการรับฟังความเห็นประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์เทียนฉายกีรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ได้แถลงสรุปไว้เมื่อวันก่อนนะครับว่าแนวทางการปฏิรูปจากรัฐธรรมนูญต่อไปนี้จะมีเป้าหมายทั้งหมด6เรื่องก็คือ 1. เมื่อปฏิรูปประเทศแล้วจะได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทย 2. จะมีระบบเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม 3. มีกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 5. สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 6. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งที่เกิดจากเศรษฐกิจการเข้าถึงทรัพยากรและการเข้าถึงการศึกษานี่คือการประมวลความเห็นจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าด้วยวิสัยทัศน์พิวัฒน์ไทยหรือว่าทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยที่กำลังจะออกแบบกันนับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้เราจะมาฟังความเห็นจากสองท่านนะครับท่านแรกครับกรรมการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.อาจารย์พิภพธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พิภพครับสวัสดีครับและท่านที่สองนะครับท่านเป็นคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเห็นวิสัยทัศน์พิวัฒน์ไทยซึ่งประมวลจากความเห็นจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คนซึ่งนัยยะก็คือจะใช้ในการออกแบบประเทศไทยออกแบบการปฏิรูปประเทศไทยนับจากนี้รวมทั้งการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วยเนี่ยเห็นข้อเสนอต่างๆเหล่านี้แล้วมองยังไงบ้างครับอาจารย์ให้ผมเชิญก่อนครับไม่กลับมาท่านไม่ยาวหรอกท่านผู้ชมก็แย่กันสนุกๆในภาวะที่ตกอยู่ภายใต้การดูแลของทหารนะฮะก็แย่บ้างครับคือผมติดใจสองสามคำที่คุณเติมศักดิ์ครับเมื่อกี้นี้ครับบอกเราจะได้การปกครองที่สอดคล้องกับสังคมไทยผมขอถามหน่อยว่ารู้ยังไงว่าอะไรที่สอดคล้องกับสังคมไทยครับคำถามแรกประธานสปช.สปช.ใช่ไหมครับก็คงจะมีการพิจารณาในวงการสัมมนาเนี่ยผมอยากฟังตัวนี้นะฮะว่ารู้ยังไงว่าเราจะได้ระบอบการปกครองใช่ไหมที่สอดคล้องกับสังคมไทยเราจะได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยรู้ยังไงเพราะว่าโดยหลักคิดของผมเนี่ยนะมันไม่มีอะไรสอดคล้องเป๊ะๆหรอกเหมือนกับเข้าไม้ลิ้นไม้อะนะเพราะว่าสังคมมันเป็นสังคมที่มีการเคลื่อนไหวแล้วยิ่งเป็นสังคมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เราไปกำหนดไอ้วัฒนธรรมตัวนั้นเนี่ยยากมากไม่ว่าเรื่องวัฒนธรรมอมาตย์ที่เขาชอบใช้กันเนี่ยนะเอาละอมาตย์บรรจาจะดูเข้าใจตีความว่าอะไรวัฒนธรรมพรรคพวกวัฒนธรรมนู้นวัฒนธรรมนี้เนี่ยถามหน่อยว่าไอ้สังคมอะไรนะการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยหมายความว่าอย่างไรครับนี่เป็นคำถามที่หนึ่งเลยอันเดียวกับประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือเปล่าเขาไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยแบบไทยๆเขาจะใช้คำว่าสังคมนิยมเสรีซึ่งคุณธรรมศักดิ์ไม่ได้เอ่ยแต่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเนี่ยสังคมนิยมเสรีคือเขาบอกว่าไม่ได้ละทุนนิยมสามัญไม่เอาต้องเป็นทุนนิยมต้องเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมเสรีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พิชัยคงจะตอบถนัดกับผมว่าเป็นนักวิชาการใช่ไหมมันเป็นศัพท์แต่ก็เนี่ยเขาต้องอธิบายคำว่าสังคมนิยมเสรีเนี่ย
หมายความยังไงและคำว่าสังคมนิยมหมายความว่ายังไงคำว่าเสรีเนี่ยเราพอเข้าใจได้นะฮะก็เหมือนหนึ่งสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชพอรู้สึกว่าจะโดนทฤษฎีโดมิโนนะเราเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้เขมรเป็นเวียดนามเป็นแต่เรายังมีสถาบันกษัตริย์อยู่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าประชาธิปัตย์พร้อมที่จะประกาศนโยบายอะไรล่ะสังคมนิยมอ่อนๆมากคราวนั้นใช้อ่อนๆคราวนี้ใช้สังคมนิยมเสรีมันกระแสมาจากไหนที่กดดันให้พูดคำนี้และคำนี้มีความหมายอย่างไรในทางวิชาการเดี๋ยวทิ้งให้นักวิชาการพูดกันนะผมตั้งคำถามไว้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็สองสามมีคำหนึ่งเรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะฮะซึ่งในหนังสือที่คุณเติมศักดิ์ถือมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวใจในนี้เลยลดความเหลื่อมล้ำกับการกระจายอำนาจแต่ผมไม่ได้ได้ยินคำว่ากระจายอำนาจมีไหมไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องปฏิรูประบบภาษีให้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคือจะใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำเช่นตอนนี้พูดภาษีมรดกใช่ไหมภาษีที่ดินคือที่ผมเห็นด้วยนะเรื่องการใช้ภาษีให้เป็นเครื่องมือแต่ถามหน่อยว่าจะทำทั้งระบบหรือเปล่าไม่ใช่ทำเฉพาะส่วนเสี้ยวเช่นภาษีมรดกเท่านั้นใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วถ้าพอลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยถามหน่อยว่าเรื่องการผูกขาดจะแก้ไหมพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าเรื่องการผูกขาดแล้วเรามีคณะกรรมการดูแลและกฎหมายเรื่องการผูกขาดอยู่แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ากลุ่มต่างๆที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดอยู่เข้าไปเป็นกรรมการอยู่ในนั้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีคำถามแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงการศึกษาใช่ไหมอย่างเท่าเทียมกันมีใช่ไหมมีครับทีนี้ปัญหาเนี้ยคำนี้นะผมท้วงติงมาหลายยุคสมัยนักการศึกษาชอบพูดนักการเมืองชอบพูดว่าการศึกษาประชาชนทุกชนชั้นควรจะเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแต่ไม่เคยมีใครตั้งคำถามเลยแล้วระบบการศึกษาอะไรแล้วที่จะให้คนเข้าไปถึงแล้วระบบการศึกษานั้นเป็นธรรมไหมระบบเป็นธรรมไหมการเข้าถึงหมดคุณก็เข้าถึงผมก็เข้าถึงแต่เข้าถึงในระบบเดียวคือระบบการศึกษาที่กระทรวงศึกษาเป็นคนกำหนดใช่ไหมเราไม่เคยพูดกันเลยว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันในหลายระบบและสามารถเลือกระบบการศึกษาได้หรือไม่เพราะนี่เป็นปัญหามาใน10ปีหลังนี่นะเพราะว่ากระทรวงศึกษาเป็นคนผูกขาดการศึกษาและจัดการศึกษาระบบเดียวเราไปยอมตอนสมัยคุณอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีผมเคยต่อว่าตอนหลังบอกท่านนายกอนันต์ทำไมจึงเปิดโรงเรียนนานาชาตินะแต่ก่อนโรงเรียนนานาชาติก่อนนายกอนันต์มาเป็นนายกเนี่ยมีอยู่จำกัดมากไม่กี่โรงเรียนนานาชาติของผมถือว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกคือโรงเรียนหลายแบบนะแบบอังกฤษแบบโน้นแบบออสเตรเลียใช่ป่ะหลายแบบพูดง่ายๆมันเข้าถึงได้เฉพาะชนชั้นสูงและชนชั้นกลางระดับสูงเท่านั้นเพราะค่าเทอมแพงมากแต่ทำไมจึงไม่เปิดการศึกษาทางเลือกให้ในระดับคนยากคนจนให้มีโรงเรียนหลายระบบใช่ไหมคือคนฟังผมอย่างนี้อย่าเพิ่งมาเถียงว่าตอนนี้ก็มีหลายระบบอยู่แล้วเช่นการศึกษานอกโรงเรียนก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ใช่ในหลายระบบแค่รูปแบบแต่เนื้อหาเป็นระบบเดียวก็คือหลักสูตรจากกระทรวงศึกษานี่ผมพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพวกนี้ต้องมีการอธิบายงั้นผมจึงเริ่มต้นตั้งคำถามว่าคำว่าระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะกับสังคมไทยเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าสังคมไทยเป็นยังไงอ่ะแล้วระบบประชาธิปไตยแบบไหนที่มันเหมาะผมขอโยนคำถามไปที่นักวิชาการว่าในทางอุดมคติเนี่ยเราควรจะมีระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติหรือไม่ที่คิดว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมซึ่งไม่เหมาะกับสังคมไทยเพราะสังคมไทยไม่ต้องความต้องการความเป็นธรรมให้เกิดความเท่าเทียมซึ่งไม่เหมาะกับสังคมไทยน่าคิดเพราะสังคมไทยไม่ต้องการความเท่าเทียมใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเป็นนักอุดมคติเนี่ยเราบอกจะจัดระบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยที่มันทำให้เกิดรัฐในอุดมคติไม่ต้องไปถึงยุคเพลโตก็ได้ถามหน่อยว่าเราจะทำไหมเพื่อให้เกิดสังคมที่ดีงามเพราะถ้าไปสอดคล้องกับสังคมไทย
มันไม่ได้เป็นสังคมที่ดีงามนะสังคมไทยตอนนี้ระบบอุปถัมภ์ระบบสารระบบพรรคพวกใช่ไหมระบบอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเราก็เห็นเพราะฉะนั้นพอไปโยงอีกอันนึงที่บอกว่าจะใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมถามหน่อยว่าคนที่ใช้กฎหมายมีใครบ้างผู้มีอิทธิพลหนึ่งไม่ได้เป็นคนใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการนะอย่างเป็นทางการก็ตำรวจ2อัยการ3ศาล4แต่ถ้าคุณไม่ปฏิรูปตำรวจถามหน่อยว่าจะเกิดการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมได้ไหมคุณไม่ยอมให้ปฏิรูปตำรวจตอนนี้กระแสก็ออกมาแล้วกล้าพูดไปว่าถ้าจะให้ใช้กฎหมายให้เป็นธรรมจะต้องปฏิรูปบางคนที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทำได้ไหมเพราะตัวนั้นเป็นตัวแปรนะอัยการก็ดีตำรวจก็ดีใช่ไหมฮะแล้วชนชั้นปกครองก็ดีซึ่งอาจจะไม่ได้มีการใช้บังคับกฎหมายโดยตรงแต่เป็นคนนำกฎหมายไปใช้กับประชาชนไม่ว่าเป็นนายอำเภอผู้ว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเนี่ยผู้คำถามมาเยอะจังคุณพูดลอยๆสวยหรูมากนะแต่ว่าผมว่ามีคำถามเยอะเลยที่คุณจะต้องอธิบายว่ามันหมายความยังไงอาจารย์พี่พบตั้งประเด็นน่าคิดเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่1ปฏิรูปประเทศเพื่อให้ได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยอาจารย์พี่ชายคือประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าคงมาจากการที่มันเป็นข้อถกเถียงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่าสังคมไทยเนี่ยไปยึดถือประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะครับแล้วก็มันก็เลยออกมาในรูปแบบที่ว่าต้องการประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยนะทีนี้เนี่ยไอประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยมันก็มีรากฐานความเป็นมาซึ่งแน่นอนว่าต่างจากสังคมไทยแน่นอนอย่างเช่นเรื่องของถ้าหลักคิดพื้นฐานเวลาเขามองมนุษย์ของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผลนะครับตัดสินใจเนี่ยบนรากฐานของเหตุผลแล้วเหตุผลนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือความปรารถนาของตัวมนุษย์เองนะครับทีนี้เหตุผลในหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยคือเหตุผลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนประเจกบุคคลเพราะเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาก็ต้องประเมินแล้วว่าอะไรที่ทำให้เขาได้ผลประโยชน์เนี่ยมากที่สุดนโยบายใดที่ทำให้เขาประโยชน์ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วทั้งระยะสั้นและระยะยาวและจากนั้นจึงค่อยตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทีนี้พอเหตุผลในแง่ของผลประโยชน์ของปัจเจกเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหลักอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยตะวันตกคือเหตุผลเชิงศีลธรรมนะฮะอันนี้มันก็มีผลในการตัดสินใจคนก็จะคิดว่าเอ๊ะจะเลือกนี้เนี่ยจะเลือกใครเลือกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนต้องการพิสูจน์หลักการเชิงศีลธรรมบางอย่างอย่างเช่นกรณีเลือกโอบามาเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเลือกเพราะอยากจะพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่าอเมริกันเนี่ยไม่ได้กีดกันเรื่องเชื้อชาติแล้วนั่นคือเป็นเหตุผลที่เขาใช้ในการตัดสินใจนะครับแล้วเป็นรากฐานของประชาธิปไตยแบบตะวันตกภายใต้เหตุผลหลักๆ2อันนี้ทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าเวลาเขาเลือกใครเนี่ยเขาก็เลือกภายใต้เจตจำนงเสรีคือความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยมันทำให้เวลาเขาเลือกใครเนี่ยมันปราศจากการชี้นำหรือว่าการกดบังคับจากอำนาจรัฐหรือว่าอำนาจทุนอำนาจอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะฮะอันนั้นคือทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกขึ้นมานะครับทีนี้ในสังคมไทยเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยก็มีเหตุผลเหมือนกันคนที่มีเหตุผลเนี่ยมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าถ้ามองในประชากรทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกับที่เป็นต้นกำเนิดของพวกประชาธิปไตยทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยนะครับสัดส่วนมันคงจะน้อยกว่ามากพอสมควรนะครับเพราะว่าเรามีระบบคิดที่มองเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยระยะสั้นมากไม่ได้มองผลประโยชน์ระยะยาวนะระยะสั้นเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึง เหตุผลเชิงศีลธรรมในการตัดสินใจทางการเมืองแต่อย่างใดนะเอาเหตุผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยเป็นหลักในการตัดสินใจนะฮะอันนี้คือลักษณะของสังคมไทยในเรื่องเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะเพราะสังคมไทยมันมีหลายเรื่องมาก
และอันที่สองคือในเรื่องของสังคมไทยก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่มีลักษณะเป็นสังคมที่เป็นปัจเจกชนนิยมนะที่คนจะมีเสรีภาพในการตัดสินใจตามเจตจำนงของตัวเองโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นที่มีผลร้ายต่อตนเองนะครับสังคมไทยยังไม่มีลักษณะแบบนี้ในลักษณะที่ทั่วไปจะมีแต่เฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลางในเขตเมืองเนี่ยสามารถมีเจตจำนงเสรีในการตัดสินใจกากบาทใครก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าหัวคะแนนมาจะมาข่มขู่จะมาทำร้ายอย่างไรแต่ว่าในสังคมชนบทเนี่ยเจตจำนงเสรีของปัจเจกบุคคลเนี่ยไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันถูกระบบอุปถัมภ์โครงสร้างอำนาจในชนบทเนี่ยมันคอยบีบเสรีภาพในการตัดสินใจอยู่นะครับเพราะงั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะเงื่อนไขของสังคมไทยแล้วมันทำให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนไงมันก็เลยผิดเพี้ยนอ่อนแอนะฮะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกทีนี้ถ้าจะออกแบบประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับลักษณะสองอันนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าเวลาพูดถึงประชาธิปไตยแบบสอดคล้องกับสังคมไทยเนี่ยภาพผมมันจะออกมาแบบนี้ทุกทีเลยว่าไงครับมันจะออกมาในลักษณะโมเดลของรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมนะครับมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้อาจารย์ขยายความหน่อยลักษณะโมเดลของพลเอกเปรมก็คือว่าคือเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยมีขีดจำกัดในเรื่องของการใช้เหตุผลและการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนเนี่ยเลือกส.ส.มาจำนวนหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็จะต้องมาจากผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีเหตุผลแล้วก็ทั้งเหตุผลในเชิงผลประโยชน์ของระยะสั้นระยะยาวและเหตุผลเชิงศีลธรรมให้มาเป็นผู้คัดสรรคนมาจำนวนหนึ่งเป็นส.ส.นะฮะที่เรียกประชาธิปไตยครึ่งใบคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็คือว่ามันจะมีสองส่วนนี้กันสองส่วนนี้ผสมประสานกันเหมือนกับระบบสว.สรรหามันก็คล้ายกันในทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบของรัฐสภาที่อาจจะออกมาเวลาพูดถึงประชาธิปไตยที่สอดคล้องลักษณะของสังคมไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยยังมีลักษณะที่ความเติบโตทางเหตุผลเนี่ยมันยังไม่มากเพียงพอเมื่อการเติบโตทางเหตุผลยังไม่มากเพียงพอถ้าจะใช้รูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกทั้งหมดคือให้เลือกทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เกิดการเบี่ยงเบนในแง่ของทางการเมืองขึ้นมาได้อย่างที่เกิดตั้งแต่ช่วงปี31ไล่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเกิดในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพราะนักออกแบบรัฐธรรมนูญก็ดีนะหรือนักปฏิรูปบางสายก็ดีเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าหากว่าขืนปล่อยให้เป็นให้ประชาชนเนี่ยซึ่งมันมีความหลากหลายมากมีทั้งชนชั้นกลางนะฮะมีทั้งประชาชนที่เป็นชาวบ้านซึ่งวิธีคิดการศึกษาการตัดสินใจต่างกันเนี่ยแล้วก็เอาแบบลักษณะเป็น general election เลยเนี่ยหรือการเลือกตั้งทั่วไปกำหนดเลยเนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาทางการเมืองดังที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันทำให้ดุลอำนาจในสังคมเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนไปมันก็ถูกครอบงำด้วย อย่างที่เราเห็นเนี่ยพวกเราเองก็วิจารณ์นะก็คือมันถูกครอบงำด้วยกลุ่มทุนสามานเป็นหลักแทนนะฮะเพราะการทวงดุลก็คือว่าจะต้องเอาคนที่มีความรู้ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยขึ้นมามาเป็นส.ส.อีกจำนวนหนึ่งนะฮะที่จริงเนี่ยถ้าเราในหลายประเทศในตะวันตกเองเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมีลักษณะเป็นให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเขามีขั้นตอนการพัฒนานะคุณเติมครับคือสิทธิในการเลือกตั้งของแต่ละประเทศเนี่ยมันเริ่มต้นไม่เท่ากันเลยบางประเทศเริ่มจากกลุ่มคนที่เสียภาษีก่อนนะจึงจะมีสิทธิ์เลือกก็มีนะฮะบางประเทศให้สิทธิ์เฉพาะผู้ชายก่อนผู้หญิงมาทีหลังแม้กระทั่งในประเทศยุโรปหลายประเทศนะฮะเพิ่งให้สิทธิ์ผู้หญิงหลังประเทศไทยอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นระยะแรกใช่ให้สิทธิ์คนผิวดำก็มาระยะหลังประชาธิปไตยอเมริกาเนี่ยบอกว่า200ปีแต่คนผิวดำซึ่งได้สิทธิ์ไม่นานมานี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเส้นทางมันเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าเขาจะพิจารณาในการให้สิทธิ์นะคือมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นคนที่มีความรู้เอาง่ายๆเป็นชนชั้นกลางมีความรู้มีเหตุผลดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก่อน
และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสังคมมันพัฒนาขึ้นมีการศึกษาคนมีการศึกษาแบบทั่วถึงมากขึ้นอาจจะเกิน 70% 80% ของคนประเทศของคนทั้งประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปยังกลุ่มคนต่างๆแต่ว่าของไทยเนี่ยเราตัดสินใจว่าให้สิทธิ์ทุกคนแล้วตั้งแต่การเลือกตั้ง2480 เพราะงั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาย้อนกลับมันก็คงยากพอสมควรนะครับในวิธีคิดนี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าขืนใครพูดว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครไม่เสียภาษีห้ามเลือกตั้ง จะได้ไหมมันคงไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะฮะนอกจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเริ่มตอนต้นก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราให้ไปหมดแล้วนะแล้วก็จะมาจำกัดสิทธิโดยอาศัยเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันก็คงทำยากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนี่ผมอ่านใจพวกนักออกแบบนะลองเลือกตั้งนะฮะก็คือเขาคงจะต้องกำหนด อันแรกก็คือว่าต้องกำหนดให้คนเนี่ยนะก็คือมีสวนี่แหละจะเป็นสวก็คงมาจากการสรรหานะฮะส่วนระบบการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเขาจะให้อาจจะมีระบบออกแบบระบบอะไรบางอย่างขึ้นมาที่จะให้น้ำหนักของกลุ่มชนชั้นกลางในการเลือกตั้งเนี่ยมีมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้น้ำหนักของชนชั้นกลางนะมีน้ำหนักในการถ่วงการตัดสินใจของชาวบ้านทั่วไปนะฮะมากขึ้นนะฮะก็มีการพูดถึงระบบนี้กันอยู่พอสมควรอย่างเช่นระบบปาร์ตี้ลิสต์แบบเยอรมันหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือว่าจะออกแบบมาในรูปแบบไหนครับก็ตามนะครับอันนั้นก็คือลักษณะในแง่ของสังคมไทยเฉพาะในการเลือกตั้งนะฮะแต่ถ้าสอดคล้องกับสังคมไทยอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะผมเองเนี่ยก็มีความรู้สังคมไทยจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่อาจจะรู้ไม่มากเท่ากับพวกนักออกแบบในการเลือกตั้งก็ได้คือเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะเห็นบทเรียนจากการออกแบบรัฐธรรมนูญปี40และ50ว่าแม้จะมีการสร้างกลไกหรือว่าสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบถ่วงดุลกับ2-3อำนาจเนี่ยแต่มันก็ล้มเหลวก็เลยต้องพยายามออกแบบให้มีระบบถ่วงดุลอำนาจมากกว่าองค์กรอิสระก็คือผ่านการระบบการเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาได้รับบทเรียนตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าออกแบบประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับสังคมไทยคืออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็คือหมายความว่าคือในเรื่องของระบบเลือกตั้งเนี่ยที่พยายามที่จะออกแบบมาเนี่ยคือออกแบบให้ส.ส.เนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ออกแบบให้ส.ส.ที่เข้ามาเนี่ยก็ทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัตินะโดยปราศจากการครอบงำของพรรคหรือของนายทุนอะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะให้ได้คนแบบนั้นขึ้นมาซึ่งไอ้ได้คนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็จะต้องไม่มีการซื้อขายเสียงเขาก็เลยพยายามออกแบบที่จะพยายามที่จะขจัดการซื้อขายเสียงนะฮะซึ่งไม่ใช่เฉพาะพวกเราเองก็เสนอตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของการนับคะแนนนะในรัฐธรรมนูญปี40ก็มีการเสนอกันนะฮะเปลี่ยนการนับคะแนนเนี่ยหมายความว่าไงคือก่อนปี40เนี่ยเขานับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันถูกคุมโดยบรรดาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเนี่ยได้ง่ายสามารถคุมผลการเลือกตั้งได้นับรวมที่เขตนะฮะมันก็ทลายอิทธิพลของอะไรอ่ะผู้อุปถัมภ์ในระดับพื้นที่ได้ไปหรือว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้แต่ว่ามันก็ไปสร้างปัญหาใหม่คือสร้างการทุจริตในตอนที่เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็มีการไปซื้อผู้นับคะแนนแทนมันก็มีการทุจริตแบบใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมานับที่หน่วยเหมือนเดิมอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการที่จะพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะลดการซื้อขายเสียงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ส.ส.เนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็ทำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างแท้จริงทีนี้ในแง่ของกระบวนการตรวจสอบต่างๆเนี่ยที่มันถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลเพราะว่าตั้งแต่ปี31เป็นต้นมาที่รัฐบาลนาชาติเนี่ยนะฮะการทุจริตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตลอดของบรรดานักการเมืองต่างๆจากกลุ่มทุนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทุจริตต่างๆเรื่องอื้อฉาวมาตลอดก็คิดกันว่าจะหาองค์กรไหนมาควบคุมการทำงานของรัฐบาลก็เลยมีทั้งสำนักผู้ตรวจการรัฐสภานะครับมีทั้งปปช.มีทั้งสตง.มีสารพัดองค์กรขึ้นมาที่จะตรวจสอบนะครับ
แต่ว่าประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนี่ยมันต่ำมากเพราะองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็ดีหรือว่าองค์กรอื่นๆก็ดีในทำนององค์กรตรวจสอบเนี่ยมันก็ถูกแทรกแซงจากนักการเมืองอีกนอกจากถูกแทรกแซงแล้วองค์กรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังคือองค์กรพวกนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ของการปฏิรูปนะฮะแต่ว่าอุดมการณ์นี้เนี่ยมันดำรงอยู่ในได้ในระยะเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะคือในช่วงแรกๆ 3-4 ปีแรกครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกกลืนกลายด้วยระบบราชการนะฮะหมดเลยนะครับทำงานขั้นตอนอะไรต่างๆก็เป็นระบบราชการหมดเลยเกือบทุกองค์กรนะฮะมันก็เลยไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับงั้นปัญหาในแง่ของการตรวจสอบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้บทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้การสร้างองค์กรต่างๆก็ดีหรือว่าออกแบบระบบก็ดีเนี่ยนะครับในสายตาผมเนี่ยมันล้มเหลวมาหมดอ่ะไม่ว่าจะออกแบบมาดียังไงเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าวัฒนธรรมทางการเมืองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองไม่เปลี่ยนเนี่ยองค์กรต่างๆกฎหมายต่างๆที่ถูกออกแบบมาเนี่ยมันก็จะถูกวัฒนธรรมการเมืองแบบศรีถนนชัยของไทยเนี่ยนะฮะก็เข้าไปทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ตลอดนะฮะแล้วก็นักการเมืองไทยเก่งมากนะฮะหาช่องทางได้ตลอดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนักการเมืองบางคนเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลตอนแรกเนี่ยคัดค้านรัฐธรรมนูญปี40มากตอนหลังเนี่ยโอ้ชอบรัฐธรรมนูญปี40มากเพราะถ้าเห็นช่องทางแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี40นะครับตอนแรกคิดว่าตายแน่ถ้ารัฐธรรมนูญปี40ออกมานะครับเพราะมีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่เอาก็จริงมันก็ไม่ได้มีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญอีกนะครับอย่างเป็นต้นนะครับผมฟังจากโฆษกกรรมาธิการยกร่างเมื่อวานนี้เขามีการให้36คนที่เป็นกรรมาธิการยกร่างเนี่ยสะท้อนความคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงการเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงความขัดแย้งมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคำตอบร่วมกันอันนึงก็คือว่ามันเป็นเพราะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมมันจึงทำให้เกิดการเมืองที่ขัดแย้งกันอาจารย์นี่ผมคิดว่านี่คือการตั้งโจทย์ที่เป็นไงบ้างครับอาจารย์คือผมต่อจากอาจารย์พิชัยนิดนึงนะอาจารย์พิชัยเริ่มต้นว่าระบอบประชาธิปไตยในตะวันตกหรือแม้แต่ในอเมริกาเนี่ยไม่ได้สิทธิทุกคนอันนั้นจริงอย่างอเมริกานี่เห็นชัดเจนว่าพอเริ่มต้นปลดปล่อยจากอังกฤษและฝรั่งเศสได้ตอนนั้นมีทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสนะก็เริ่มด้วยให้สิทธิ์คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยคือเจ้าของที่ดินก่อนใช่ไหมจะเรียกว่าผู้เสียภาษีก่อนก็ได้แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าพอมาถึงผู้หญิงที่ได้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ได้มาโดยมีใครก็ไม่รู้มากำหนดให้ได้นะมันเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มผู้หญิงเพราะมันจะบอกว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์เนี่ยไม่มีใครบอกได้ไม่มีนักวิชาการคนไหนมาชี้หรือนายทหารคนไหนมาชี้มันเกิดจากการต่อสู้ถ้าเราดูประวัติการต่อสู้ในอเมริกานะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมานวลผู้ชายปาไข่โดนปาอะไรหมดที่มาเรียกร้องสิทธิแล้วต่อมาก็ผู้หญิงก็ได้แต่ได้จากการต่อสู้แล้วต่อมาก็เป็นเรื่องคนผิวดำอันนี้ก็รู้อยู่แล้วประเด็นของผมอยู่ตรงนี้มันมีการวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรล่ะธรรมชาติทางการเมืองแต่ของเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันผิดหมดพอมันมีปัญหาปุ๊บทหารรัฐประหารพอมีปัญหาปุ๊บทหารรัฐประหารประชาชนไม่ทันได้จะเรียนรู้เพื่อจะจัดการตนเองแล้วว่าไปแล้วการออกแบบเที่ยวนี้เนี่ยก็ไม่มีใครหลักประกันได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าทหารจะกลับมารัฐประหารไหมถ้าพิสูจน์ว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญตัวนี้มันไปไม่ได้เพราะนั้นประเด็นก็คือเราขาดการวิวัฒนาการทางสังคมการเมืองตามธรรมชาติแต่มันมีการผิดธรรมชาติซึ่งตอนนี้อาจจะบอกว่านี่เป็นลักษณะไทยละก็คือเอาละให้ทหารรัฐประหารเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ยอมกันไปแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่นี่ประเด็นแรกนะมันขาดสองถ้าเทียบกับอเมริกาเราไม่ได้กระจายอำนาจมาตั้งแต่ต้นอเมริกามัน13รัฐใช่ไหมมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วมันก็ดุลกันเลยทั้ง13รัฐใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครจะเอา
ใจตัวเองได้ตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยถ้าฝ่ายใต้ชนะเนี่ยอาจจะมีหลายประเทศเลยในอเมริกา นี่ยกตัวอย่างแล้วตอนที่สมัยประธานาธิบดีเคนเนดีมีปัญหากับโซเวียตเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยทหารจะทำรัฐประหารนะถ้าไปอ่านทวนเบื้องหลังเนี่ยเพราะทหารรู้สึกเคนเนดีดูท่าทางจะยอมโซเวียตมากเกินไปซึ่งทหารยอมไม่ได้แต่สุดท้ายอเมริกันก็โชคดีเคนเนดีสามารถจะใช้ความเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผ่าวงล้อมนั้นโดยเขาปรึกษากับทหารด้วยนะวงล้อมนั้นโดยทหารไม่จำเป็นต้องมาตัดสินใจใช้อำนาจของทหารแต่เมืองไทยมันไม่ใช่เนี่ยคือวิวัฒนาการตรงเนี้ยมันผิดรูปผิดขั้นตอนเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าจะแก้อย่างไงใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปล่อยให้ประชาชนสู้กันไปในท้องถนนเนี่ยโดยไม่มีการรัฐประหารเลยเนี่ยตั้งแต่2475เนี่ยอาจารย์ลองนึกภาพดิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่2475นะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่2475มาพอมีความขัดแย้งประเทศต่างก็เข้ามาพอมีความขัดแย้งประเทศต่างก็เข้ามาใช่ไหมทหารเข้ามาสุดท้ายจัดการพวก2475ไปได้ก็คือปี90ใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่นั้นมา90แล้วก็มาเรื่อยมา2500ใช่ไหมแล้วก็มาเรื่อยเลยคือประเด็นผมอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อเรามีวิวัฒนาการทางการเมืองที่มันผิดรูปผิดร่างเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นในนี้ผมนึกแบบฝันเฟื่องนิดหน่อยนะว่าไม่ว่ารัฐธรรมนูญคราวนี้จะออกแบบมาไงแต่ทุกคนต้องอดทนไม่มีการรัฐประหารต้องสร้างกลไกขึ้นมารัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญได้แบบอเมริกันก็ใช้อะไรแอคใช่ไหมครับใช่ไหมแก้กันมานะฮะเนี่ยอันนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าสังคมไทยจะเกิดได้ยังไงนะเอาละทีนี้กลับมาออกแบบบ้างเพราะดูเหมือนเขาจะชูโมเดลเรื่องการขจัดความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ว่าที่ขัดแย้งทุกวันในความเหลื่อมล้ำเรามาออกแบบรัฐธรรมนูญกันดูซึ่งพันธมิตรประชาชนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอดีตไปแล้วก็ออกแบบไว้ยกตัวอย่างเช่นเกิดการกระจุกตัวของนักการเมืองใช่ไหมทีแรกก็ออกแบบกันมาให้มีปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเราก็ออกแบบเราเสนอไปว่าให้เลือกตามสาขาอาชีพได้ไหมแต่ไม่ใช่สาขาอาชีพเลือกกันเองนะแต่ว่าให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกให้เพื่อกระจายการกระจุกตัวพี่ไม่ใช่เป็นกลุ่มนักการเมืองใดกลุ่มหนึ่งการผูกขาดตระกูลใดตระกูลหนึ่งคือการผูกขาดนี่ก็เป็นการออกแบบอันหนึ่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของนักการเมืองครับหรือเกิดพรรคการเมืองส่งส.ส.แล้วประชาชนบอกว่าไม่พอใจที่ส่งส.ส.คนนี้เนี่ยโหวตโนมีความหมายทางกฎหมายได้ไหมที่เราสู้กันมาเราออกแบบโหวตโดยไม่รู้ตัวนะมันมามีความหมายทำให้คนเป็นจำนวนล้านเนี่ยยอมมากาโหวตโนเนี่ยทำให้มันมีผลทางกฎหมายได้ไหมนี่ยกตัวอย่างใช่ไหมฮะสองเราก็ออกแบบสามเราออกแบบสลับไปสลับมาเดี๋ยวให้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดี๋ยวไม่ให้ต้องให้สังกัดพรรคการเมืองเดี๋ยวไม่ให้สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ให้สังกัดพรรคการเมืองเลยแต่เพิ่มแบบฝรั่งเศสหรือมีคนพูดถึงออสเตรเลียด้วยนะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบ preference พี่คือต้องเลือกทุกคนนะสมมติว่ามี10ชื่อเนี่ยต้องเลือกทั้ง10แต่ว่าเรียงลำดับอันดับ1 2 3นะมันก็มีรูปแบบอยู่แต่ประเด็นมีปัญหานี่เดียวที่ผมพูดย้อนกลับไปพอเราไม่พอใจในความล้มเหลวของแบบที่ออกมาเรารัฐประหารซึ่งอันนี้ไม่รู้จะห้ามยังไงเอาละตอนนี้มีผู้คือนายกรัฐมนตรีคนนอกที่อาจารย์นึกไปถึงป๋าเปรมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะใช้คำใหม่แล้วนะอย่าใช้คำว่าให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ใช้คำว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนในสภาไม่พูดถึงคุณสวัสดิ์นะแต่เลี่ยงคำซะคือก็ต้องผ่านสภาจะกลับมาอีกก็ผ่านสภาป๋าเปรมก็ผ่านสภาใช่ผ่านก็จะกลับไปอีกไงกลับก็คือถ้าพูดภาษากลับก็คือนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ครับใช่ไหมปัญหาผมก็จะกลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบอะไรมันก็ไม่ได้หมายว่าจะหมดปัญหาไปแต่ทหารอดทนทำยังไงล่ะที่จะไม่มีการรัฐประหารครับ
อะไรเนี่ยปัญหาของเราก็คือเราวิวัฒนาการแบบผิดฝาผิดตัวประชาชนก็ไม่ได้เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาขึ้นมาประชาชนพึ่งสสไม่ได้ประชาชนก็บอกทหารออกมาเถอะแล้วทหารก็ออกมาอย่างที่ว่านี่คือโจทย์นะโจทย์ของสังคมไทยเพราะฉะนั้นโจทย์ของสังคมไทยสำหรับความเห็นก็คือว่าต้องทำให้การเมืองต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการทางการเมืองและมีการแก้รัฐนูลแต่ละมาตราได้เราก็ไม่ยอมให้แก้กันแล้วสุดท้ายแล้วการแก้นั้นก็ไปแก้ที่มุ่งที่กลุ่มตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้ไหมเนี่ยทีนี้เราจะอดทนกับการกระจายอำนาจไหมล่ะตอนนี้กระจายอำนาจมาเท่าไหร่ตั้งแต่2540ใช่ไหมมาจนถึงวันนี้ก็17ปีถูกไหมฮะรู้สึกเราจะอดทนไม่พอแล้วนะเราจะบอกว่าต้องเลิกกระจายอำนาจกลับมารวมศูนย์ต่อจะกลับรวมศูนย์ราชการต่ออันเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่ามันก็จะไปอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วบางทีมันขัดแย้งกันในตัวเองนะครับอาจารย์คือผมยังไม่ได้คิดว่าข้าราชการจะดีกว่านักการเมืองสักเท่าไหร่นะในแง่ของการทุจริตเนี่ยนะครับชักเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้าราชการก็อาจจะพอๆกับนักการเมืองนั่นแหละอันสสหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นซื้อเสียงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตอย่างที่ว่าชักเปอร์เซ็นต์ก็ชักเหมือนกันข้าราชการตอนนี้ก็ยังเนี่ยขนาดอยู่ในคสช.เนี่ยก็ยังหักเปอร์เซ็นต์กันนะฮะก็มีข่าวอยู่เสมอ 50% นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามองว่าเราจะไปไว้วางใจข้าราชการโดยรวมส่วนอันนี้ก็ยิ่งหนักเหมือนเดิมอีกนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูประเด็นที่อาจารย์พิภพตั้งค้างอยู่นิดหนึ่งเรื่องของสังคมนิยมเสรีที่เขาพูดถึงนะใช่ใช่เขาเรียกว่าคืออันนี้มันเป็นปกติจากทุนนิยมเป็นสังคมนิยมเสรีคือมันคือไอ้นี่มันเป็นระบบเศรษฐกิจคุณเติมนะฮะถ้าเป็นทุนนิยมก็คือมันก็จะเน้นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนตัวแล้วก็เน้นบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนแล้วรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวน้อยที่สุดนะในสนามทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมแปลว่ารัฐเข้าไปแทรกแซงนะฮะแทรกแซงในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเช่นเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นนโยบายในเชิงสังคมนิยมเข้ามาได้เพราะรัฐเข้าไปแทรกแซงอย่างเต็มที่นะฮะหรือว่านโยบายสวัสดิการสังคมนะฮะนโยบายให้สวัสดิการต่างๆหรือว่ารัฐสวัสดิการพวกนี้ก็คือรัฐเนี่ยเขาเข้าไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจนะครับส่วนคำว่าเสรีนิยมก็คือรัฐไม่แทรกแซงนั่นเองนะฮะหรือว่าทุนนิยมเนี่ยก็คือทำกันเต็มที่ทีนี้ถ้าบอกว่าสังคมนิยมเสรีเนี่ยเข้าใจว่าคงจะหาดุลยภาพมั้งระหว่างสิ่งที่รัฐเข้าไปแทรกแซงกับสิ่งที่ให้เอกชนทำนะฮะคงจะหาจุดที่เป็นดุลยภาพอยู่ว่าจะเอาเป็นจุดไหนคือไม่ปล่อยคือรัฐก็ไม่ได้แทรกแซงมากจนเกินไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ทุนนิยมดำเนินการไปจนกระทั่งไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเข้าใจว่าคงจะหาจุดสมดุลระหว่าง2อันนี้อยู่นะแต่ว่าคือเป็นไม่ได้ไหมครับว่าจะไปเน้นรัฐสวัสดิการคือแทนคำว่าประชานิยมที่มันล้มเหลวที่มันสร้างการทุจริตมหาศาลเนี่ยก็ไปเน้นที่รัฐสวัสดิการแต่ว่ารัฐสวัสดิการเพียวๆเนี่ยมันก็อาจจะดูยังไงก็เขาใช้นโยบายภาษีไงเพราะปกติรัฐสวัสดิการเนี่ยมันต้องมาควบคู่กับการขึ้นภาษีนะครับแต่ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าค่ายการไทยเนี่ยคือเก็บภาษีมรดกหรือว่าภาษีอื่นเนี่ยผมเห็นด้วยหมดนะฮะแต่ต้องมีเงื่อนไขอย่างนึงก็คือการใช้จ่ายเงินในภาครัฐเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็โปร่งใสถ้าหากว่าขึ้นภาษีแต่ยังมีการช่อฉนคอร์รัปชันใครจะได้ประโยชน์มากขึ้นหลักคิดง่ายๆฮะคือบางทีพวกเราเนี่ยเรียกร้องให้เพิ่มภาษีมรดกนู่นนะคือเรียกร้องตามหลักการอุดมการณ์แต่ลืมไปว่าคนใช้เงินเนี่ยเขาใช้ยังไงเอาพอเก็บไปแล้วใช้ยังไงใช้ยังไงอย่างนี้ลืมไปอ่ะใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมภาษีต่างๆนี่ขึ้นเลยแต่ว่าต้องมีรัฐต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะดัชนีการทุจริตเนี่ยจะต้องลดลงปีละ5 จุด 10 จุดนะฮะในที่เขาวัดในระดับโลกทุกปีเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าดัชนีทุจริตไม่ลดลงก็ไม่ควรจะเก็บภาษีเพิ่มหรือดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องลดเงินเดือนข้าราชการหรือว่าลดเงินเดือน
สสเอาตัวนี้เป็นตัววัดก็ได้ง่ายๆสักตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัววัดผลงานภาพรวมของรัฐบาลไอ้ดัชนีการทุจริตเนี่ยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะฮะทีนี้อีกอันนึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือผมเข้าใจวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่านะคือเขามองว่ามันมีความเหลื่อมล้ำอยู่สองด้านคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจนะฮะซึ่งมันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำของอำนาจบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเพราะความเหลื่อมล้ำผมก็ตีความว่าคนที่พูดเนี่ยน่าจะพูดถึงการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะฮะทีนี้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อย่างไรในช่วงประมาณ10ปี10กว่าปีที่ผ่านมานะฮะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็หมายความว่ามีบางคนเนี่ยจะได้ทรัพย์สินหรือว่าทรัพยากรของสังคมเนี่ยมากกว่าอีกบางกลุ่มนะฮะแล้วทำให้เกิดคนจนขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วก็คนรวยก็เป็นจำนวนน้อยช่องว่างแล้วก็ชนชั้นกลางก็อาจจะมีไม่มากนักนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกชนชั้นสูงเอาไปส่วนอีกส่วนหนึ่งมาแบ่งให้ชนชั้นกลางนะการขยายตัวของชนชั้นกลางเนี่ยมีไม่มากพอก็เลยทำให้ชนชั้นล่างมีเป็นจำนวนมากยังไม่ขยับมาเป็นชนชั้นกลางทีนี้เมื่อสังคมไม่ขยับมาเป็นชนชั้นกลางปั๊บเนี่ยชนชั้นล่างก็จะเลือกนักการเมืองที่เป็นในทุนนะเพื่อให้เป็นผู้อุปถัมภ์ตัวเองนะครับพอเลือกปั๊บเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้กลไกของตัวแทนของเขาเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยผ่านกลไกการเลือกตั้งการขายเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าคิดในแง่นั้นก็คือเป็นการพยายามที่จะเรียกพวกทรัพย์ของสังคมเนี่ยกลับคืนมาให้กับกลุ่มตัวเองนะฮะงั้นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจนะฮะคือเมื่อการกระจายเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ขยายตัวและไม่สามารถผลิตชนชั้นกลางได้มากพอทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางของการเลือกตั้งได้ไม่สามารถกำหนดทิศทางของรัฐบาลได้นะฮะเมื่อชนชั้นกลางไม่สามารถกำหนดทิศทางของรัฐบาลได้เนี่ยรัฐบาลก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านทั่วไปแทนนะฮะแล้วก็เขาก็อาจจะบริหารประเทศแล้วก็ดึงทรัพยากรอันนั้นเนี่ยไปอุดหนุนฐานเสียงของเขามันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาฉะนั้นถ้าว่าพูดกระจัดการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าคิดเอาเองนะฮะว่าเป้าหมายของคนที่พูดก็คือน่าจะเป็นการขยายฐานของชนชั้นกลางออกนะฮะออกไปให้มากขึ้นนะก็คือเพิ่มรายได้ของคนให้เข้าสู่ชนชั้นกลางนะเพราะว่าเรามีฐานคิดว่าคนที่มีฐานทางเศรษฐกิจดีเนี่ยจะมีเหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำของกลุ่มทุนมากเท่ากับคนที่ฐานทางเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะซึ่งอันนี้มันก็มีข้อเท็จจริงหลายอย่างรองรับอยู่ครับเดี๋ยวขอพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสรุปกันอีกครั้งนึงว่าวิสัยทัศน์หรือว่าวิสัยทัศน์พิวัตรไทยที่สปช.เขาชูเป็นโมเดลขึ้นมาเนี่ยทั้งสองท่านมีความคาดหวังยังไงบ้างว่ามันจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยได้จริงๆนะครับสักครู่นึงกลับมาในช่วงหน้าครับ